เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเรื่องที่น่าเสียใจแทนแต่ก็บ่มีไผอยากให้มันเกิดขึ้นบ่มีไผอยากจะเห็นแบบนี้นะนักเตะภายในทีมน้ำตาตกไปด้วยความโศกเศร้าอย่างไรก็ตามก็ขอเอาใจช่วยพัฒนาต่อไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปสำหรับทีมบอลเตะยิงของเวียงจันทร์ FC ที่ว่าลงสนามไป2นัดก็เสียไปแบบมุนอุยปุยก็ได้แต่เกือบ50ประตูจาก2นัดในการแข่งขันบาเตะลาลีกยิงประจำปี2023ที่ว่าเปิดฉากขึ้นมาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะก็คือทีมบาเตะยิงเวียงจันทร์ FC ลงสนามไป2นัดนัทมิตรก็เปิดตัวเสียให้กับทางด้านสมศรจำปาสักไป0ต่อ21ประตูในการนัดล่าสุดนัดที่2แข่งในเมื่อวานนี้วันที่25ตุลาคม2023ก็เสียให้กับทางด้านเอชลา FC ไปขาดลอย0ต่อ28ประตูรวม2นัดเขาเสียไป49ประตูบ่สามารถยิงประตูได้จัดอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนรวมของการแข่งบาเตะลาลีกยิงประจำปี2023ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นกันแล้วส่วนในนัดล่าสุดนักเตะที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นทางด้านสุภวรรณไพวันสมหน้าของเพิ่นก็เป็นผู้นี้นะยิงได้ถึง15ประตูผู้เดียวในนาทีวันพาทางด้านเอสโซล่า FC ถล่มทางด้านเวียงจันทร์ FC ไปคาด128ประตูต่อ0ซึ่งว่าสุภาวันก็ยิงประตูได้นาทีที่5 6 12 16 18 3 34 15บวก1นาทีที่50 53 55 64 67 76และ80ยิงไปหลายที่สุดในรายการนี้และก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะลาวที่วันยิงประตูในลีกได้หลายที่สุดถึง15ประตูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับสมศรผู้ที่เสียไปนะอย่างไรก็ตามขอเอาใจช่วยก็แล้วกันพัฒนาปรับปรุงต่อมานะซึ่งล่าสุดทางสมศรเวียงจันทร์ FC เพิ่นก็มีการประกาศผ่านทางเพจทางการของสมศรเพิ่นว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงด่วนพวกเฮายอมรับต่อผลการแข่งขันทั้ง2นัดเสียไปเกือบ50ประตูและกับนักกีฬาสเลียของมูฮัมหมัดยูน้อย13 57ปีน้องนั่นก็ยังบ่มีนักเตะที่ว่าเคยติดทีมชาติมาก่อนแต่ก็บ่เคยมีนักเตะทีมชาตินะสมัยเอสลาฟซีมีนักเตะทีมชาติสุดเก่าและก็สุดใหม่รวมถึงยังมีทีมชาติลาวสุดใหญ่อยู่นำพวกเรากำลังเร่งแก้ไขปรับปรุงนักกีฬาเพื่อนัดต่อไปโดยเฉพาะแม้นักกีฬาที่ลงทะเบียนแล้วจะกลับมาแข่งขันให้กับทีมได้ในไวๆนี้แต่ก็จะมีการปรับปรุงคณะผู้ฝึกของทีมสุดใหม่นี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยข้างล่าสุดของทนายสมศรเวียงจันทร์ FC ผ่านเพจบุ๊กทางการเพิ่นสำหรับการแข่งบาเตะลาวลีกยิงประจำปี2023เปิดฉากของมันนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2023ที่ผ่านมาและก็จะไปสิ้นสุดในวันที่20ธันวาคม2023แล้วก็มีทีมเข้าร่วมถึง8ทีมแล้วก็นับจากทีมในลาวลีก1ของปูซานเนี่ยก็มีทั้งนั้นสร้างน้อยมาสเตอร์7 FC เอสโซล่า FC กองทัพ FC หลวงฮบาจักรสัตว์ FC นำท้ายูไนเต็ดและก็เวียงจันทร์ FC เป็นการแข่งขันแบบลีกนะหอบขาไปและหอบขากลับส่วนเงินรางวัลที่1จะได้รับขังแซมพร้อมกับเงินรางวัลห้อยล้านกีที่2ได้รับเงินรางวัล50ล้านกีที่3ได้รับเงินรางวัล20ล้านกี